สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้ตัว MG ตัว SS กันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพาไปชมนะครับขั้นตอนนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าขั้นตอนในการสร้างนะครับออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว headset คันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในรวมทั้งนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงนะครับเห็นนะอันนี้เป็นลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงไม่เดินชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างนะครับและพื้นโครงสร้างตัวนี้นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของตัวลำโพงไม่เดินชุดใหม่โดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับลดการหักล้างให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับดูฮะนี่เป็นลำโพงก็มีไซส์ขนาด6นิ้วอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวสเปเซอร์เห็นไหมครับมองด้านข้างนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการเปลี่ยนลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับก็จะติดตั้งกันในรูปแบบเดิมๆนะครับติดตั้งมาในรูปแบบแนวดิ่งไม่ว่าคุณจะใช้ลำโพงดีขนาดไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะครับถ้าคุณติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับการหักล้างก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อลดการหักล้างให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดกับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว headset กันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของตัวลำโพงในชุดใหม่โดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบทนะครับมาทำการติดตั้งนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บนะครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับซึ่งมีรอยโค้งเลยว้าวนะครับยึดเกาะได้ดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูตำแหน่งนะครับในการติดตั้งตัว passive นะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมทำการยึดแน่นหนาเห็นไหมครับไม่ใช่ใช้กาวแปะนะครับยึดแน่นหนานะครับพร้อมกับเห็นไหมครับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะครับมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้สายนะครับชุดสปีกเกอร์นะครับใช้สายของยี่ห้อเบลิกนะครับทำไมเราถึงต้องมาใช้สายของยี่ห้อเบลิกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับซึ่งสายสปีกเกอร์ทั่วไปนะครับบางทีก็จะเป็นพวกซิงค์ชุบคอปเปอร์นะครับแต่สายของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับเห็นไหมดูความมันเงานะครับของตัวคอปเปอร์นะครับขึ้นการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูสักเส้นนะครับเส้นนี้นะฮะอันนี้เราปอกให้ดูแล้วนะครับเป็นตัวเพียวคอปเปอร์แล้วมาดูนะครับสายมาตรฐาน OFC นะครับเห็นนะเราปอกนะครับชั้นแรกนะเห็นนะอันนี้ชั้นที่1นะครับอันนี้ชั้นที่2ครับจะมีซีนทั้งหมด2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันพวกคลื่นสนามแม่เหล็กนะครับชั้นที่1ครับเห็นนะชั้นที่1นะครับแล้วเรามาดูชั้นที่2เห็นครับเห็นนะในชั้นที่2แล้วดูความมันเงาเห็นไหมของเจ้าตัวเพียวคอปเปอร์นะครับเห็นไหมนะครับชั้นที่2หลุดไปแล้วนะครับเห็นไหมแล้วดูครับเห็นไหมนะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าสายชุดสปีกเกอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นทองแดงแท้หรือเทียมนะครับก็ใช้คัตเตอร์หรือใช้อะไรก็ได้ขูดเข้าไปนะครับถ้าเป็นสายชุบนะฮะหรือสายซิงค์ชุบคอปเปอร์เนี่ยเวลาขูดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขาวๆนะครับแต่นี่เห็นไหมครับถ้าเป็นเพียวคอปเปอร์นะเราขูดยังไงนะครับมันก็เป็นเพียวคอปเปอร์นะครับนี่คือสายมาตรฐานนะครับของยี่ห้อเบลิกนะฮะที่เราได้นำมาทำการไวสายในรถคันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับ
อันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะทำการติดตั้งยกตัวลำโพงเล็กชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็จะทำการติดตั้งยกตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกนะครับพวกไวสเปชั่นพวกนี้นะครับเพื่อทำโครงสร้างให้เกิดความแข็งแรงนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ถึงต้องนำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างนะครับลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเห็นไหมครับการติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งมาในรูปแบบแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการติดตั้งในรูปแนวดิ่งเนี่ยเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับกี่ยุคกี่สมัยนะครับก็ทำการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนลำโพงชุดใหม่คุณก็ติดตั้งในรูปแบบแนวดิ่งนะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับ1 นะครับให้ความดังถูกต้อง2 นะครับจะมีผลเรื่องการหักล้างค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้มีการพัฒนาเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นในการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราจะออกแบบดีไซน์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะใช้โปรดักต์ตัวสินค้าดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าการติดตั้งคุณผิดวิธีนะครับการหักล้างค่อนข้างสูงผลที่จะตามมาก็คือเรื่องของเฟดนะครับเฟดจะเคลื่อนนะครับแต่ถ้าคุณทำการติดตั้งแบบถูกวิธีนะครับเฟดมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องเฟดคุณก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและท่านจะลืมการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆไปเลยโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับดูการแดมนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบรตมาทำการติดตั้งนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเห็นไหมครับสังเกตนะครับเวลาแดมปุ๊บนะครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้เห็นไหมครับลอยโค้งลอยว้างจะยึดเกาะบอดี้ตามบอดี้รถนะจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วเรามาดูกันครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement นะครับมาดูการทับเสียงครับนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white separation เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งตัว passive เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับยึดแน่นหนาไม่ใช่ใช้กาวแปะนะครับยึดแน่นหนาพร้อมกับนำเจ้าขั้ว terminal นะฮะมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นและที่ประเด็นสำคัญนะครับเราเลือกใช้สายชุดลำโพงนะครับใช้สายของสปีกเกอร์นะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับนะฮะเป็นมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวายสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้สายของยี่ห้อเบลิกเรามาดูครับนะฮะอันนี้เป็นสายของยี่ห้อเบลิกนะครับเดี๋ยวผมมาดูฮะนะครับเราจะผมจะปอกให้ดูสักเส้นหนึ่งนะครับการที่เราได้เลือกใช้ของสายของยี่ห้อเบลิกนะครับ1 นะครับเป็นสายเพียวคอปเปอร์แล้วดูการซีนนะฮะเราจะมีซีนทั้งหมด2ชั้นนะครับนะครับอันนี้ชั้นแรกนะครับเห็นไหมฮะนี่ยังมีซีนอีกชั้นนะครับเพื่อป้องกันพวกคลื่นสนามแม่เหล็กอันนี้ชั้นแรกนะครับเดี๋ยวมาดูชั้นที่2นะครับเห็นไหมฮะนี่คือชั้นที่2แล้วดูนะฮะดูตัวคอปเปอร์เห็นไหมฮะดูความมันเงาเห็นครับนะฮะอันนี้เป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับแล้วดูฮะนะครับดูฮะเราขูดยังไงครับมันก็ยังเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับนี่เป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับที่เราได้ทำการนำมาวายสายนะครับในรถ MG คันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเลนอย่างที่บอกครับการออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราออกแบบด้วยหลักการนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับดูการสร้างตัวสเปเซอร์นะครับเราออกแบบตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นเพื่อให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงมิเลนและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัว Extra Link เห็นไหมครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับตัวนี้นะครับ
นะครับแล้วดูวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับเป็นวัสดุเกรด A นะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเจ้าตัว Extra Link ตัวนี้นะครับเราติดตั้งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ MG คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับและท่านจะเห็นการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเราจะสังเกตนะว่าในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนของทางทีมงานOverhorn Soundราชพฤกษ์นะครับเราจะติดตั้งนะครับแตกต่างจากที่โดยสิ้นเชิงนะครับโดยใช้หลักการและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเขาร้องนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบฟังดูนะครับจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการทำงานนะครับระหว่างเจ้าตัวลำโพงมิดกับตัวสปิเตอร์นะครับการทำงานมีความคมคืนนะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีการฟังสุดแหม่เป็นการผ่อนคลายได้นะครับได้มิติและซาวด์สเตจที่ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานOverhorn Soundราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติแล้วทีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG นะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่Overhorn Soundราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบการติดตั้งนะครับที่แตกต่างจากที่หรือสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว Headset คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Soundราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ